อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ในยามเช้าๆที่ลมหนาวเริ่มมาเยือนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อวานวันนี้ลมหนาวมาแล้วนะคะกับท้องฟ้าบรรยากาศที่อึมครึมนิดนึงนะคะนี่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มสดใสกับนกบินไปเข้าสวนแล้วนะคะหลังจากฝนตกหนักดอกไม้ร่วงโรยหมดเลยนะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้อากาศยังครึ้มอยู่นะคะสีจะไม่ค่อยจัดคือเหมือนไม่ชัดนะคะต้องแดดจัดจัดถึงจะสวยงามนะคะนี่ยอดเขาเริ่มมีดอกแบบนี้อีกแล้วนะคะจะดูซิว่ามีเม็ดไหมเอ่ยไม่มีในยามเช้าอากาศที่สดใสกับลมพัดเอื่อยๆนะคะของลมหนาวเริ่มย่างเข้าฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับดอกไม้สวยๆที่บ้านไร่องพยอมนะคะดอกดาหลานี่ค่ะตอนนี้เริ่มออกเยอะแล้วนะคะข้างบนนี่ก็มีนะคะนี่ดอกสวยๆเป็นเงาๆแบบนี้ทำอาหารได้นะคะทำสลัดผักได้ทำยำได้นะคะบรรยากาศยามเช้าๆกับดอกไม้ก็ดูสวยงามดีนะคะดอกไม้แบบบ้านๆนะคะแต่ก็ดูสวยงามนะคะแถมยังเป็นสมุนไพรนะคะบานไม่รู้โรยนะคะสีชมพูก็สวยนะคะกล้วยหอมมาเลยนะคะตอนนี้ตัดปลีแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้กินแล้วนะคะสำหรับกล้วยหอมมาเลยนะคะติดเครือทั้งสองเครือเลยนะคะนี่ค่ะต้องรอรุ่นนะคะว่าลูกจะสวยขนาดไหนนะคะมะละกอของบ้านไร่องพยอมก็ยังดกไม่สางนะคะกินตั้งแต่ตรงนี้นะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยนะคะนี่ค่ะข้างบนนู้นก็ยังดกอยู่นะคะตำส้มตำอร่อยมากส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมนาคนะคะยังไม่มีเครือนะคะทั้งสองกอเลยนะคะเริ่มมีหน่อออกมาเดี๋ยวจะต้องขุดปลูกกล้วยหอมนาคนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะปริงนะคะปลูกมาได้1ปีกว่าๆแล้วนะคะอ้าวทำไมเริ่มเหี่ยวอีกแล้วเหรออ้าวใครทำสายน้ำหักเนี่ยดินก็ชื้นทำไมดูใบเขาเหี่ยวๆหรือเขาเป็นแบบนี้เองใครมีต้นมะปริงก็ช่วยบอกด้วยนะคะมาอัปเดตมะนาวหน่อยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งนะคะเขาเริ่มแตกนะคะนี่ค่ะแต่กิ่งแถบนี้ไม่น่าเลยนะคะจะตายหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะแตกอยู่แถบเดียวนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่ FC ของบ้านไร่องพยอมได้ส่งมาให้นะคะปลูกไว้แล้วก็ตอนกิ่งไว้แล้วนะคะแต่อันนี้อยู่ในร่มนะคะคงจะไม่ได้ผลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ
สงสัยต้องปล่อยไว้เป็นแม่พันธุ์อย่างเดียวส่วนตรงนี้ก็เป็นใบเตยนะคะต้นเตยหอมนะคะก็เป็นดงเลยนะคะตอนนี้เถาเริ่มคลุมกระถินเริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะไม่มีเวลาจะเข้ามาเดินตรงนี้เลยโอ้โหมาเจอพริกต้นเตี้ยนะคะนี่ค่ะดกเป็นกล้ามเลยนะคะกำลังน่ากินเลยนะคะทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่อร่อยมากนะคะนี่ค่ะพริกขี้หนูหอมสวนนะคะดกมากๆเลยนะคะต้นเตี้ยด้วยมะเดื่อฝรั่งของบลายองพยอมนะคะหลังจากที่ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะตอนนี้อาการก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะไม่รอดก็ล่วงนะคะใส่เกลือเยอะไปหน่อยส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะยมแดงนะคะติดดอกเยอะมากอุ้ยมีมดไฟด้วยแต่ดอกเขาสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะไม่ชัดซะงั้นหลังจากที่บลายองพยอมตอนกิ่งเขาแล้วก็กิ่งเขาไม่รากไม่ออกนะคะแล้วก็บลายองพยอมก็เลยหักออกนะคะเขาแตกขึ้นมาใหม่ยอดสวยมากวันนี้ก็มาชมบรรยากาศยามเช้าตรู่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ